โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยกับหอมเจียวกรอบค่ะสาวข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำสองครั้งแช่น้ำเตรียมไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงรินน้ำออกนึ่งข้าวเหนียวในน้ำเดือดจนข้าวเหนียวสุกใสเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อหมูน้ำตาลทรายและเกลือป่นใช้ไฟอ่อนรอจนกระทั่งน้ำมันเดือดใส่หอมแดงคนผสมเป็นระยะจนส่วนผสมเนื้อหมูสุกกรอบพร้อมหอมเจียวตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะตักข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่นึ่งสุกใส่กระทงใบตองแต่งหน้าด้วยหมูฝอยกรอบโรยหอมเจียวและงาขาวตราข้าวทองคั่วแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูฝอยกับหอมเจียวกรอบครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันหยุดแบบนี้นะเจ๊บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของกินอร่อยๆนอกบ้านไหนๆเป็นวันของเทดดี้วันของเราเลยเหรออยากกินอะไรว่ามาเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออยากกินอะไรใช่ไหมอยากกินอะไรแบบทำไมต้องตื่นเต้นอยากกินอยากเลือกไงอยากเลือกไงได้เลือกไงเลือกมาเอาเนื้อย่างแบบเตาฟืนเลยนะแล้วแบบแจ่วสตรีทฟู้ดเหรอเออแบบอยากได้แบบนั้นเลยได้เฮ้ยเตาแต่เจ๊ให้เลือกทีนะพิซซ่าเอาแป้งแบบบางๆเลยนะอบเตาพิซซ่าเลยเดมันค่อนข้างต่างกันแล้วนะอยากกินเนื้อย่างมีแจ่วอยากกินพิซซ่าอามีอีกไหมเอ้ยแฮมเบอร์เกอร์โอ้เมื่อกี้มันติ้งมาตรงนี้เลยว่าเนื้อชิ้นแบบโอ้โหฉ่ำๆแล้วแบบขนมปังประกบปุ๊บกินแล้วไงต้องอย่างนั้นเลยแค่นี้เองเหรอคือกินคาวก็ต้องกินหวานด้วยอยากได้แบบของหวานตบท้ายแบบเป็นไอติมอร่อยๆแบบเข้มข้นเข้มข้นเลยมีไหมแบบเนี้ยคิดว่าเราหาไม่ได้ใช่ไหมที่ร้านอะไรเราพามาอาชีอาชีเนี่ยอยู่ถนนประชาธิปกตรงวงเวียนใหญ่ป้ายอยู่ป้ายโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าร้านค่ะเมื่อกี้บอกว่าอยากกินอาหารหลายอย่างเลยอิตาเลียนอาหารฝรั่งอเมริกันแบบอินเตอร์บอกเราว่าอยากกินตั้งเยอะตั้งแยะพิซซ่านี่เมื่อกี้ข้างล่างเขามีเตาแบบเตาอบพิซซ่าจริงๆนะร้านนี้นี่พูดเลยว่าเจ๊ตอบโจทย์เรามากสุดยอดจริงเราไม่ได้ตอบโจทย์เจ้าของตอบโจทย์เราเจ้าของใช่ไหมฮะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่ออานนท์ธนตระกูลนะครับอันนี้เป็นจริงๆเป็นร้านที่2ละครับร้านแรกอยู่พุทธมณฑลไกลนิดนึงชื่ออัญญาเพลสอันนี้เรามาเปิดในเมืองเป็นอาชีพก่อนที่จะมาเริ่มทำร้านอาหารนี่คือก็เป็นช่างภาพอยู่เหมือนกันเป็นไงมาไงพี่ถึงมาเลือกตรงนี้แล้วมาเป็นอาชีพโอเคก็คือร้านแรกเนี่ยเป็นร้านค่อนข้างใหญ่นะครับที่นั่งเยอะแล้วก็ลูกค้าก็เยอะเหมือนกันทีนี้เวลาที่ลูกค้าเยอะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอาหารแบบหาเรื่องอ่ะเข้าใจไหมคือทำอาหารแบบหาเรื่องผมเข้าใจแต่ตอนหาเรื่องพี่ไม่ต้องมองตาคืออยากจะทำอะไรเหมือนกับขั้นตอนเยอะขึ้นนะครับในการทำนี่ก็เลยเลือกว่าเราต้องเป็นร้านที่เล็กลงอย่างเบอร์เกอร์ที่นี่ก็คือจะย่างเตาฟืนเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับเป็นแก๊สเนี่ยเร่งไฟแรงเบาไฟอะไรเงี้ยมันเป็นใส่คืออยากจะแรงก็เอาฟืนใส่แล้วก็รอให้มันติดเพราะนั้นถ้าลูกค้าเยอะเนี่ยมันตรงนี้มันทำไม่ได้เมนูแรกที่อาชีเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บถ้าอยากทานแบบเองย่อยครับสลัดครับอันนี้เป็นซีซ่าออนเซนไอเดียของเขาเท่มากคือเราไม่เคยเห็นร้านไหนไม่เคยเห็นจริงที่จับใจไม่เคยเห็นร้านไหนที่เอาผักกาดแก้วทั้งต้นป่าครึ่งแล้วก็เอาแกนกลางออกแล้วใส่ออนเซนข้างในอันนี้หั่นเกินครึ่งด้วยอยากจะบอกที่ให้มาอันเดียวแต่มากัน2คนต้องแย่งกันครับ ไม่เป็นคือจริงๆร้านนี้คืออยากไอเดียคือแบบอยากให้เหมือนกับสนุกสนานอะ oh. แย่งกันแบบเฮ้ยไอ้นี่ของฉันแบบอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ให้ตอนแรกอะที่ถามอะจะบอกพี่ว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าพี่จะบอกว่าเดี๋ยวผมเอามาให้อีกอันนึงอ๋อไม่ครับต้องแย่งเขาชัดเจนมันจะอร่อยขึ้นเวลาแย่งกันแล้วหลังจากนี้ไปไหนต่อดีพี่เอาพิซซ่าได้นะครับเมนูพิซซ่านี้ก็อย่างที่บอกคือที่ร้านเราเป็นพิซซ่าเราเป็นเตาฟืนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นชนิดแบบแป้งบางกรอบตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ย
พิซซ่าเนี่ยซอสมะเขือก็จะเป็นซอสมะเขือเรียกว่าเป็นพูดตรงก็เป็นซอสมะเขือกระป๋องนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมะเขือเทศสดด้วยความที่เป็นมะเขือเทศสดและเป็นมอสซาเรลล่าสดเนี่ยเวลาทานไปเนี่ยความรู้สึกมันจะเบาๆไร้ๆกว่าสดชื่นกว่าเราก็มีอาหารไทยๆเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไส้กรอกอิตาเลียนน้ำตกเฮ้ยไส้กรอกเหรอแล้วได้กินเบอร์เกอร์ลาบเป็นไส้กรอกอิตาเลียนน้ำตกทีนี้เข้ามากเนื่องจากเส้นเล็กมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงอยู่แล้วพอมาทำเป็นกับน้ำตกเนี่ยมันเข้ากันมากๆโอเคมากเลยอ่ะโหตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแบบเนื้อเบอร์เกอร์จริงๆพอรู้ว่าเป็นไส้กรอกอิตาเลียนใช่ครับตัวนี้เพิ่มอีกซ้อนชั้นนึงอ่ะโอเคตัวนู้นตัวไกลๆนู้นจะเป็นไขกระดูกวัวนะครับเอาไปย่างแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นเนื้อหางวัวนี่วิธีทานก็คือเหมือนกับเอาช้อนตักแล้วก็ทานกับขนมปังที่ให้ไปเหมือนอารมณ์เหมือนเนยทานเนยพีคที่สุดของเขาคือเบอร์เกอร์อย่างนี้เขาบอกว่าเขาย่างตามฟืนเพราะฉะนั้นเบอร์เกอร์เขาไม่ธรรมดานะตัวที่ไม่ธรรมดาของเขาที่ระวังอยู่เราบอกโอ๊ยเอาเนื้อมาวางให้เรารู้ทำไมอ่ะทีนี้วันนี้ที่แนะนำก็คือตัวนี้นำเสนอเป็นเบอร์เกอร์แชมเปี้ยนเบอร์เกอร์นี้เป็นเบอร์เกอร์วากิวส่วนตัวเลยเนี่ยเวลาเราไปทานร้านอื่นเนี่ยเราบอกโอเคเบอร์เกอร์วากิวก็สั่งมาก็มาเป็นเบอร์เกอร์ผสมเนื้ออย่างอื่นหรือเปล่าเราเออมันผสมอะไรบ้างมาอะไรไม่ใช่เนื้อวากิวจริงหรือเปล่านี่มันเป็นข้อสงสัยส่วนตัวก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำเองเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องโชว์ให้ลูกค้าดูโอ้โหเพราะฉะนั้นสั่งเบอร์เกอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะเอาเนื้อมาให้ดูก่อนนะครับว่าสุดยอดอะชิ้นนี้เลยนะก็เป็นอย่างจริงๆคือเนื้อชิ้นนี้พอลูกค้าดูเสร็จปุ๊บเราจะเอาเนี้ยไปสับแล้วก็อัดเป็นก้อนแล้วก็ไปทำเบอร์เกอร์ไปย่างที่เตาฟืนแล้วก็ทำเป็นเบอร์เกอร์ขนมปังบันของเบอร์เกอร์ที่ร้านเนี่ยจะเป็นบริออชนะครับก็คือจะมีนมกับเนยมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เราเพิ่มด้วยการใส่พาร์เมซานลงไปหอมมากขึ้นไปอีกจะหอมยิ่งขึ้นทำไมสีแดงสีแดงนี่ก็เพราะว่าอันนี้เราใส่เป็นกระเจี๊ยบกับบิทรูทลงไปในเนื้อแป้งนิดนึงให้ได้สีปกติเห็นแต่แบบมะเขือเทศเนาะบางสีแดงนี่กระเจี๊ยบบีทเอาทำไมไม่เอาสีเขียวสีดำเพราะว่ามันเป็นแชมเปี้ยนเออคือจริงๆทำไมทำสะใจบอกว่านี่มีทองคำเปลวแปะมาใช่บอกไม่ได้อะไรไหมไม่ได้อะไรแชมเปี้ยนแต่มันทองคำเปลวไม่มีรสชาติสูตรแต่ว่าแปะสะใจใช่ไหมสะใจดีนะครับก็เลยเป็นเบอร์เกอร์แชมเปี้ยนพอพูดขนาดนี้เอาจริงนะหน้าตาดีมากแต่พี่รู้จะอร่อยเปล่าเราไม่ได้พูดคำนี้เราต้องรออร่อยมากครับพี่ครับแล้วคือผักข้างในอ่ะเป็นผักหมดเลยนะนี่ไม่เล่นๆนะเนี่ยขนาดนี้รีบกินเถอะเอาหรออย่ายั่วเลยยากนะฮะพี่บอกต้องแย่งกันวิ่งหนูฟังกันนั่งเลยอ่ะผักกรอบฮะมาโอ้เทดดี้ทำไมกินแต่ชิ้นข้างในอ่ะใช่เราจะได้กินน้ำสลัดผักกรอบน้ำสลัดไม่เค็มมันถูกต้องเลยจริงๆอ่ะนี่คือซีซ่าของจริงที่ไม่ได้มันเลี่ยนๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ถูกต้องสั่งใช่สุดยอดจริงค่ะพิซซ่าสลัดอ่ะไปไหนต่อดีเทดดี้พิซซ่ามาอันนี้คือใส่มะเขือเทศสดมะเขือเทศสดมอสซาเรลล่าสดโอ้โหเอ๊ะใครเหยียบอะไรแตกมาไม่ไม่พิซซ่าเหรอเจียงแป้งมีดใช้ซ่อมนะคะทับครึ่งคือแฮมอร่อยมากหลายที่จะเจอแฮมแคมปีเลยเบซิลใช่ครับมีโหระพาด้วยเบซิลด้วยคือที่ชอบจริงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่มันแป้งมันบางแต่ชีสที่เขาให้เป็นมอสซาเรลล่าสดเนี่ยแล้วมันมาเป็นต่อนเลยวันนี้เราจะหยุดที่ร้านนี้เราจะไม่ไปไหนแล้วใช่ๆเราจะเข้าไปอยู่ในเตาพิซซ่าไปเลยรู้สึกว่าแบบมันน่ากอดมากเลยอุ่นๆแต่เราจะไปอยู่ในตู้ซอฟเสิร์ฟต่อๆๆโอเคมาพี่อดนอันนี้ก็คือไส้กรอกอิตาเลียนอิตาเลียนน้ำตกครับตกเขาโรยข้าวคั่วหนาๆเลยอ่ะข้าว6ตอนเราจะเทพวกข้าว6อะไรนะเหมือนร้านเนื้อย่างที่แบบสตรีทฟู้ดที่ใช้กลิ่นแบบถ่านหอมๆมากเดี๋ยวนี้คือเป็นแบบไส้กรอกอิตาเลียนที่มีรสแบบเข้มข้นและเปรี้ยวหน่อยๆอ่ะแล้วก็แบบข้างบนหอมๆนะมีข้าวคั่วนะแล้วก็เผ็ดๆอ่ะโอเคมาฮะนี่ไข่กระดูกวัวนะครับเราต้องทานบนขนมปังเราก็แบ่งครึ่งนะอ่ะแล้วแต่เลยมาโอ้โหแล้วที่ก็แบ่งมาทีนี้ให้เราแล้วเราแบ่งยังไงครับที่เดี๋ยวขอเดนนี่ก็แบ่งตองไงแบ่งครึ่งก็ได้แบ่งครึ่งก็ได้เจ๊ตัดเองโตแล้ว
โอ้โหเอาจริงเหรอแล้วแล้วเฮ้ยไปถึงจุดนั้นแล้วเหรอใช่พี่คนสั่งเยอะไหมอ่ะแบบเนี้ยก็มีบ้างนะครับแต่บางคนอ่ะยังไม่กลัวกลัวนิดนึงแหละจะดูน่ากลัวเอ้ยมันไม่น่ากลัวเลยมันน่ากินมากด้วยซ้ำดูสิเนี่ยหอมมากนี่นะหอมคือจริงมันคือแบบอาหารแบบฝรั่งเศสปกติอ่ะเคยทานแต่จะไม่เจอเอาเนื้อชิ้นๆเนี่ยมีอยู่ข้างข้างบนด้วยอาหารวัวมาถ่ายด้วยที่เนี่ยคือแบบโหเหมือนรู้ใจอ่ะขอโทษนะกินปกติอร่อยแล้วกินนี้เข้าไปคำกินเข้าไปตอนนี้ตอนกำลังกินเลยเครื่องเทศสดพาสลีอันนี้เป็นอิตาเลียนพาสลีนะครับใช่เขียวเลยอ่ะเออมันทำให้รู้สึกแบบอร่อยยิ่งขึ้นอ่ะมะนาวหน่อยๆมันแบบขนมปังยังอร่อยเลยขอโทษนะคะเวลาลูกค้ามาเนี่ยหลังจากถ่ายรูปแล้วเขากินกันยังไงเออหยิบออกครับ ถ้าจะเอามือนี้กัดก็อาจจะได้นะครับขนมนี้มานานดีแล้วเนี่ยหยิบออกนะอ่ะหยิบออกครับหยิบออกเอาเลยนะเอาเลยอู้ไม่ไหวนะซอสเหลืองๆคืออะไรชีสเหรอชีสครับเป็นอเมริกันเชดดาร์แป๊บนึงเห็นใจยังเลยอ่ะให้ทุกคนดูอ่ะให้เพื่อนๆดูอ่ะทุกคนนะโอ้โหอ่ะคืออันนี้ไม่ใช่ขนาดเบอร์เกอร์จริงๆนะอันนี้คือแค่หั่นมาแต่อยากให้ดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับมีเห็ดมีเนื้อวากิวนะฮะด้านนอกจะเห็นว่ามีชีสมีโอ้โหด้วยความที่มันตกอยู่เราชอบพี่เขาตรงที่พี่เขาเป็นคนไม่โกหกอ่ะบอกว่าใส่คือใส่คือปกติเวลากินเบอร์เกอร์ต้องกินทุกชั้นพร้อมกันแต่วันนี้จะขอเสียมารยาทกินทีละชั้นเพื่อจะแกะสูตรเขาเนื้องไก่อร่อยมากเนื้องไก่จริงๆอันนี้คือเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตละล้ำลึกมากชั้นล่างเป็นขนมปังเรียลของเขาแต่มันฉ่ำกริลแล้วฉ่ำเพราะว่ามายองเนสกับทรัฟเฟิลซึ่งใส่ทรัฟเฟิลจริงๆไม่ใช่กลิ่นและชั้นต่อไปเป็นเนื้อที่มีทองคำเปลวและเชดดาร์ชีสแผ่นๆแล้วก็มีมายองเนสทรัฟเฟิลต่อใส่มันสองชั้นเลยเอาความสะใจ เอาให้รู้ว่าไม่ได้กำไรนะให้รู้ว่าทำให้สะใจแต่อย่างเนื้อไม่ได้ติดกันเพราะว่ามันเกาะไข่ดงไข่แดงเบคแฟมไม่มีไม่ได้เป็นเบอร์เกอร์ที่พึ่งแต่รสชาติของเนื้อที่เขามีเขาขายแบบโนฮาเขาขายสูตรอย่างอื่นของเขาเขาขายทุกอย่างเพราะเขารู้ว่าของเขาดีเขาเลยไม่ปรุงรสอะไรเยอะเขามาเล่นที่แบบเนื้อเขามาเล่นที่เนื้อขนมปังเขามาเล่นที่มายองเนสเขามาเล่นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทรัฟเฟิลเขาอร่อยไหมจริงมันเข้ากันดีกับเนื้อวากิวเขาสุดๆนี่คือขอโทษนะกินไปแล้วหน่อยนึงด้วยเนี่ยแล้วมันเกาะกันที่เช็ดได้จริงๆนะมันไม่ได้เกาะกันเนื้อเลยคือถ้าไม่มีชีสมันจะหลุดเป็นชิ้นๆใช่เขาไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะเกลือยังไม่ใส่เลยค่ะแต่นอกเหนือจากการมาทานของคาวแล้วที่นี่ยังมีของหวานกับเครื่องดื่มที่เด็ดไม่แพ้กันเริ่มที่เครื่องดื่มก่อนอันนี้ข้างๆนานาเป็นเรียกว่าชัยรีโวเวอร์ชัยรีโวเวอร์ชัยคือชาชัยเป็นชาอินเดียครับที่เขาชอบทานอาหารครบทุกมิติซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้มเองนะครับเครื่องเทศที่ทำชาชัยเราก็ไม่ได้มาเป็นซองนะครับชาชัยเอ้ยหอมเราชอบกินของอาหารอินเดียมากส่วนตัวนี้จะเป็นไนโตรโคบริลนะครับก็เป็นกาแฟโคบริลซึ่งอัดแก๊สไนโตรเจนก็จะให้ความละมุนนะครับแล้วก็เหมือนจะหวานแต่ก็คือว่าไม่มีน้ำตาลชัยกินชัยเอสเปรสโซ่ก็กินเอสเปรสโซ่ที่ให้ผสมกันใช่ไหมใช่ครับเทใส่จะเป็นน้ำแข็งกาแฟตัวนี้โอเคนะใช่เลยครับนานาครับถูกใช่ป่ะถูกต้องครับโอเคได้แน่นอนตัวนี้ก็คือตัวน้ำแข็งจะเป็นน้ำแข็งกาแฟลูกกระโหลกใช่ครับลูกกระโหลกแล้วพอเจอนมเข้าไปปุ๊บพอเริ่มละลายเนี่ยก็จะมีรสชาติของกาแฟผสมขึ้นมาเป็นเหมือนกาแฟเย็นแต่ว่าเป็นไม่ใช่นมนะมันคือชานมมันทำให้ชายทีเข้มข้นขึ้นอ่ะปกติการกินชายทีมันจะหอมแล้วก็หวานน้อยเพราะว่ามันเป็นชาที่ต้มใส่เครื่องเทศอ่ะลงไปเราจะนิยมกินคือถ้าจะกินแบบไม่ใส่นมก็ได้ใส่นมก็ได้แต่ส่วนมากจะนิยมใส่นมแต่เราไม่เห็นเลยเอามากินกับกาแฟคือคนที่ชอบมันจะชอบมากเลยแบบลูกค้าจะบอกว่า
เอาแต่ชากลับบ้านใส่ขวดใช่ไหมคือชอบมากชอบคือที่จะคือมันไม่ได้มีหาทานได้ง่ายคือมันหาทานได้มีร้านอาหารอินเดียมีทำขายแต่ไม่ทุกร้านทำอร่อยโอ้คำนี้คมมากมาต่อด้วยอันนี้ทำไมไม่กินเองอ่ะเราอยากให้เซนกาแฟคนพูดคือปกติโคบรูอ่ะมันจะเป็นการเอากาแฟใช่ป่ะในกาแฟที่เราหมดแล้วอ่ะใส่น้ำเย็นแล้วก็แช่ไว้ความคือเพราะฉะนั้นน่ะคาเฟอีนจะสูงแต่ว่าตัวนี้เวลากินถ้าเกิดกินโคบรูเยอะหลายคนจะกินสารสนแน่นคือมันหนักแต่ว่าตัวโคบรูมันใส่ก๊าซเข้าไปใช่ป่ะมันทำให้เวลาทานเข้าไปแล้วคิดถึงขึ้นหนึ่งเย็นๆมีฟองอ่ะทานง่ายขึ้นมันเบาทานง่ายขึ้นสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นทีนี้ก็ล้างปากด้วยกาแฟแล้วเดี๋ยวเรากินไอติมให้ไอติมวันนี้เป็นเชื่อตัวนี้เป็นซันเดย์นะครับชื่อว่าสกาเลตสกาเลตก็เลยมีเลเวลเวทเค้กใช่ครับแล้วก็มีเชอร์รี่อยู่ข้างในส่วนตัวไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟก็จะเป็นไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟวานิลาซึ่งเป็นสูตรของที่ร้านเหมือนกันทำเองผมบอกเลยว่าซอฟต์เสิร์ฟที่นี่นะครับเราเห็นเขาแกะถุงแบบที่แบบทำเองอะเป็นซีลไว้อะแล้วตัดลงไปเมื่อกี้ตอนเรานั่งรอคือเราเห็นแล้วเราก็แบบนั่งจ้องแบบเราอยากอะอะไรนี่เราตักให้ดูว่าเชอร์รี่เขาเยอะมากขนาดนี้ขุนมันเข้ามาขนาดนี้วานิลาก็เป็นวานิลาฝักนะครับที่เราใช้ต้องดูหน้าพี่อานนท์ตอนพูดวานิลาเป็นวานิลาฝักนะครับพูดอย่างภูมิใจเออใช่ มันเป็นความภูมิใจว่าเราใช้ของดีไม่ได้กัดกันนะครับ หอมมันหอมจริงร้านพี่อานนท์เนี่ยอยู่ตรงไหนเปิดปิดกี่โมงเดินทางยังไงเอารถมามีที่จอดไหมโอเคครับร้านอยู่ถนนประชาธิปกนะครับอยู่ปากซอยประชาธิปก4ใกล้กับสี่แยกบ้านแขกแล้วก็วงเวียนใหญ่นะครับส่วนไม่ต้องเป็นห่วงมาที่ร้านมีที่จอดนะครับในซอยข้างของร้านเนี่ยเราจะมีที่จอดของร้านเลยเพราะว่าตอนที่จอดได้ติดถนนใหญ่เลยร้านสวยงามมากซอยข้างๆมีที่จอดเลยเดี๋ยวเข้าซอยจอดรถได้มีที่จอดของร้านเลยเปิด11โมงเช้านะครับแล้วก็ครัวปิด4ทุ่มนะครับแล้วก็เราหยุดทุกวันพุธอ๋อหยุดทุกวันพุธแปลกปกติเขาอยู่วันจันทร์ยุ่งอะไรเขาไม่อยากรู้ปกติร้านอาหารทั่วไปก็อยู่วันจันทร์ไม่เราหยุดเราเลือกที่จะหยุดกลางอาทิตย์เพราะว่าคิดว่าเหมือนกับเพราะวันจันทร์มันอาจจะยังติดลมเอ้ยอยากกินอะไรเงี้ยหรือแบบเพราะจริงๆคืออันนี้มีทุกอย่างทั้งอาหารกาแฟขนมมีทุกอย่างจริงใช่ครับเครื่องดื่มครบมีถ้าไม่ดื่มกาแฟก็มีพวกเมนูชาอร่อยขนาดนี้ใช่ครับขอบคุณที่อนนท์กับสุดรักพี่แม่คุณมากมากเลยครับฟิวสาวมาสุดยอดจริงฮะมากันให้ได้นะคะคุณผู้ชมครับกับร้านอาชีครับ